ซื้อ iPhone 12ตอนนี้หรือว่ารอ iPhone 13ดีเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะสวัสดีค่ะเมย์จากเพจ iPhone iOS Thailand นะคะตอนนี้จริงๆก็น่าจะสัก 2-3-4-5 เดือนมาแล้วแหละที่หลายคนจะลังเลว่าซื้อ iPhone 12ดีหรือว่ารอ iPhone 13ดีนะคะมันก็เป็นสเต็ปมาหลายๆรุ่นแล้วล่ะว่าพอรุ่นใหม่ออกปุ๊บก็จะลังเลว่าซื้อเลยดีไหมเอ๊ะเดี๋ยวรอคนอื่นใช้ก่อนดีกว่าเนาะเผื่อแบบว่ามันมีปัญหาอะไรมันจะดีหรือเปล่าก็ไม่รู้พอสเต็ปถัดมาจะซื้ออ้าวเครื่องหมดก็ต้องรอไปอีก 2-3 เดือนอุ๊ยอีกแค่ประมาณครึ่งปีเองอะรุ่นใหม่ก็จะออกแล้วรอรุ่นใหม่เลยดีกว่า Ladies and gentlemen introducing the new iPhone Damn another one What are the new features It doesn't matterIt's a new iPhone. มันก็จะวนลูปอยู่แบบนี้นะคะอันดับแรกก็ให้ดูจากความจำเป็นก่อนเลยถ้าแบบเครื่องในมือเรามันเก่ามากแล้วหรือว่ามันเริ่มไม่ค่อยดีแล้วอย่างเงี้ยนะคะก็ซื้อใหม่ตอนเปิดตัวถามว่ามันมีโอกาสไหมที่เครื่องรุ่นใหม่ออกมามันจะไม่ดีมีโอกาสค่ะก็คือว่าแต่มันไม่ได้แบบโหเป็นทั้งล็อตขนาดนั้นหรอกบางคนจะบอกว่าเฮ้ยเครื่องล็อตแรกไม่เอาหรอกเครื่องล็อตแรกชอบมีปัญหาจากประสบการณ์อีกเช่นกันก็คือเมย์สั่งเครื่องล็อตแรกเกือบตลอดก็ไม่เคยเจอมีปัญหานะคะแล้วก็หลายๆคนคือจริงๆแล้วว่ามันเป็นปริมาณจำนวนมากเลยที่แบบคนที่ซื้อเครื่องล็อตแรกแล้วล็อตแรกจริงๆอ่ะมันอยู่นู่นเลยเมกาหรือแบบประเทศอื่นอ่ะกว่าจะมาถึงเรามันไม่ใช่ล็อตแรกแล้วค่ะก็คือกว่าจะถึงประเทศไทยเนี่ยมันไม่ใช่ล็อตแรกแล้วเพราะฉะนั้นถ้าคุณมั่นใจแล้วว่าเออต้องการเปลี่ยนโทรศัพท์แล้วล่ะก็ซื้อเลยแล้วถ้าในส่วนถัดมาบอกว่าแล้วพอมากลางๆปีล่ะจะซื้อดีไหมก็อีกเหมือนกันถ้าเราจำเป็นจะต้องใช้แล้วอย่างเช่นแบบว่าเครื่องเก่าหน้าจอแตกซ่อมแล้วไม่คุ้มก็ซื้อค่ะแล้วพอถึงเวลาที่มันรุ่นใหม่ออกใกล้ออกแล้วเราแบบลังเลถึงเวลานั้นก็ค่อยขายก็ได้นะคะในส่วนที่ณเวลานี้ล่ะเวลานี้เดือนหน้า iPhone 13จะเปิดตัวแล้วเราจะซื้อเลยดีไหมแน่นอนค่ะว่าถ้า iPhone 13เปิดตัว iPhone 12จะต้องราคาตกลงแน่นอนคือมันจะต้องมีการลดราคาหน้าช็อปแต่ว่าอย่าลืมนะคะตัวใหญ่ๆอย่างตัว Pro Max เนี่ยตอน iPhone 11ออก XS Max ก็ถูกถอดออกจากหน้า App Store ทันที iPhone 12ออก11 Pro Max และ11 Pro ก็ถูกถอดออกจากหน้า App Store ทันทีเช่นกันเพราะฉะนั้นใครที่ต้องการจะซื้อรุ่น Pro หรือ Pro Max เนี่ยอาจจะต้องตัดสินใจก่อนนะคะถ้าเกิดอยากได้เครื่องที่สั่งซื้อจาก App Store โดยตรงไม่ใช่แบบเครื่องค้างตามสต็อกต่างๆนะคะก็อาจจะต้องสั่งซื้อก่อนที่ iPhone รุ่นถัดไปจะเปิดตัวนั่นเองค่ะแล้วก็ถ้าใครจะตัดสินใจซื้อตอนนี้ไม่ได้รีบใช้เมย์แนะนำว่าก็รอ iPhone 13ก็ได้ค่ะใครยังถือ iPhone 12ในมืออยู่แล้วก็เล็งๆว่าอยากได้ iPhone 13ตอนนี้ก็อาจจะเริ่มแบบว่าเอ๊จะขายดีไม่ขายดีหรือรอดูทรงก่อน iPhone 12ยังดีอยู่นะคะถ้าไม่ได้รีบใช้หรือว่ามีปัญหาการใช้งานหรือว่าจำเป็นจะต้องขยับรุ่นถ้าในรุ่นถัดไปมีฟีเจอร์อื่นๆที่มันรองรับการทำงานของเรามากขึ้นรองรับไลฟ์สไตล์ของเรามากขึ้นก็อาจจะขยับรุ่นก็ได้แต่ถ้าเกิดใครที่ใช้งานปกติดูหนังฟังเพลงโซเชียลแล้วก็ใช้โทรเข้าโทรออกรับสายถ่ายวิดีโอบ้างเล็กน้อยนะคะ iPhone 12ก็ยังตอบโจทย์อยู่นะคะก็ไม่ต้องรีบขายก็ได้ค่ะคอมเมนต์กันเมย์เชื่อว่าหลายคอมเมนต์เนี่ยมันจะต้องมีการผ่านตากันไปบ้างแหละก็ลองพูดคุยกันดูนะคะเมย์และทีมงานก็รออ่านอยู่เช่นกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามเพจเราไว้ด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ